ดีนะคะวันนี้จอยพาเข้ามาช้อปปิ้งอยู่ในร้านมือสอง Goodwill Boston อเมริกานั่นเองนะคะเราจะมาเลือกเสื้อผ้าเอามาลงขายออนไลน์กันทั้งใน eBay แล้วก็ Poshmark จอยเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์นะคะเป็นอาชีพหลักที่จอยหารายได้นะคะอยู่ที่อเมริกานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกดูกันว่าวันนี้จอยจะได้อะไรบ้างจอยเน้นขายเสื้อผ้าแบรนด์เป็นหลักนะคะขายทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองเพราะว่าเราอยู่ร้านมือสองนะคะแต่ว่าถ้าเจอมือหนึ่งก็โชคดีไปนะถ้าใครรู้จักแบรนด์เสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้เยอะเองตอนนี้จอยกำลังเลือกเป็นชุดเดรสนะคะราคาเดียวเท่านั้นคือ7.99 เหรียญนะแบรนด์นี้เป็นบูติกเว็บไซต์นะคะมองว่าสำหรับออกงานปาร์ตี้นะคะแต่ว่าเขาขายกันไม่ค่อยเยอะแม่ค้าก็เลยไม่เลือกหยิบต่อมาแบรนด์นี้เป็นทางของออสเตรเลียนะคะก็เป็นของใหม่และเห็นเป็นโทนสีชมพูต่อมาจอยชอบทรงนี้มากๆเหมาะสำหรับขายใส่ชุดทำงานนะคะแต่ว่ามีตำหนิแม่ค้าเลยไม่เอามาต่อมาตัวนี้ก็ชอบมาพร้อมเข็มขัดเป็นโทนสีแดงแต่ตัวค่อนข้างเล็กไปนะคะแม่ค้าก็ไม่เอามาแต่ถ้าเป็นของใหม่ในหยิบนะต่อมาเป็นของใหม่แต่แบรนด์เป็นแค่ The More Brand ปกติแม่ค้าก็ไม่เลือกมาจะเห็นได้ว่าเนี่ยพยายามเลือกหาเป็นโทนสีน้ำตาลเอามาอันนี้เป็นแบรนด์ Free People จอยไม่เคยเจอป้ายลักษณะนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสีค่อนข้างซีดเกินไปนะคะอย่างที่บอกมีตำหนิเลี่ยงที่จะไม่เอาต่อมา Knox Rose นะคะอันนี้คือป้ายเลเบลแบบใหม่แล้วก็ LK Burnett นะคะไม่เคยเจอเหมือนกันแบรนด์ Lulus ค่ะของใหม่อันนี้ Talbots นะคะต่อมาเป็นผ้าทวีดนะคะ Arlequin เป็นของใหม่พร้อมป้ายราคาแบบนี้แม่ค้ารีบหยิบสุดๆเลยเจอแบรนด์เคสเปซนั่นเองนะคะก็ขายได้ประมาณ50 เหรียญนะคะถ้าเจอแบรนด์นี้เนาะใครเจอลองเลือกหยิบมานี่ค่ะของที่จอยเลือกหยิบนะเดี๋ยวจะต้องเอามาตรวจเช็คสินค้าก่อนที่จะไปจ่ายตังค์นั่นเองใครบ้างคะที่จอยพาไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะจอยอาจจะไม่ได้ถ่ายทำคลิปเยอะนะคะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะจอยพยายามไม่อยากถ่ายที่ติดหน้าคนนั่นเองนะคะในคลิปก็เลยจะสั้นนิดนึงเนาะวันนี้โอเคจอยแวะไปมาด้วยกันทั้งหมด2ร้านนะคะจอยเนี่ยตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะ TJ Maxx แล้วก็ Marshalls นะคะเขาเริ่มลดราคาเมื่อไหร่หลังจากนั้นนะคะสินค้าที่เขาขายไม่ได้ส่วนมากเขาจะเอาไปบริจาคที่ Goodwill นั่นเองนะจอยรู้อยู่แล้วว่าสัปดาห์นี้ของต้องเยอะแน่ๆแล้วก็จริงๆด้วยพอไปนะสินค้าเยอะมากๆเลยแต่จอยเนี่ยพยายามเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ที่จอยสามารถทำกำไรได้เยอะนั่นเองนะคะสินค้าที่แบบทำกำไรได้น้อยๆอะไรเงี้ยจอยเลี่ยงที่จะไม่เอานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ก็ตามเนาะเพราะว่าในร้าน Goodwill เนี่ยจอยอยากจะบอกก่อนว่าเวลาเราไปซื้อค่ะราคาเท่ากันหมดเนาะถ้าเป็นชุดเดรสเนี่ยราคา7.99 เหรียญนะคะถ้าเป็นกางเกงขายาวอะไรเงี้ย6.49 เหรียญเป็นเสื้อ4.99 เหรียญแจ็คเก็ตเบลเซอร์อะไรเงี้ย7.99 เหรียญนอกจากว่าเป็นบางรุ่นนะคะที่เขาจะชาร์จราคาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนของมือหนึ่งของมือสองนะคะโนเนมแบรนด์เนมไฮเอ็นอะไรก็แล้วแต่ขายราคาเดียวอันนี้เป็นข้อดีของร้านเสื้อผ้าใน Goodwill นั่นเองนะคะ Goodwill เนี่ยมีทั่วประเทศในอเมริกาเลยนะคะขึ้นอยู่กับรัฐนั้นๆนะคะแต่ละรัฐเนี่ยมีหลายร้าน Goodwill นะ
ในบอสตันเนี่ยมีทั้งหมด5สาขาแต่ปกติสาขาที่จอยไปเนี่ยมีทั้งหมด4สาขาอีกสาขานึงเนี่ยอยู่ในย่านที่แบบว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่จอยก็เลยไม่เคยไปนอกจากกู๊ดวิวแล้วเนี่ยก็ยังมีร้านมือ2ร้านอื่นอีกนะคะถ้าใครแบบว่าเนาะเป็นแม่ค้าเหมือนกันแล้วอยากขายเสื้อผ้าแล้วไม่ได้อยู่ในบอสตันเหมือนยังจอยอยู่แบบนอกเมืองอะไรเงี้ยก็ลองหาเป็นร้านมือสองที่ไม่ใช่กู๊ดวิวก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเขาจะเรียกว่าคอนไซเมนต์เนาะคอนไซเมนต์เนี่ยเขาก็จะไปหาเสื้อผ้ามือสองแล้วเอามาขายราคาแพงขึ้นนะคะบางทีเขาก็อาจจะมีลดราคาหรือแม้กระทั่งแบบตามเมซี่หรือนอร์สตอมแร็กหรือที่เจมแม็กซ์มาเช่าอะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันนะยังไงก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะคะถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนยังจอยนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเข้าเรื่องนะคะว่าจอยเนี่ยได้อะไรมาบ้างแต่ก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วถ้าแบบมีอะไรเข้ามาเนาะแบบเข้ามาใหม่เป็นหรือว่าเป็นแฟนคลับเก่าอะไรเงี้ยก็พิมพ์ทักทายด้านล่างนะคะเพราะว่าการที่แบบแชร์ไลค์คลิปของจอยหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยมันช่วยทำให้ช่องของจอยโตมากขึ้นเนาะจอยก็พยายามแชร์ความรู้ที่จอยมีให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าได้อะไรบ้างตัวนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าพอเห็นแบรนด์ปุ๊บเนาะหยิบเลยหยิบทันทีเลยนะคะแล้วเห็นด้วยที่ผ้าเนี่ยผ้าเป็นผ้าซาตินปีนี้ผ้าซาตินฮอตฮิตมากๆขายดีมากๆนะคะจอยแนะนำให้หาผ้าซาตินมาแล้วอันนี้เป็นชุดเดรสนะเดี๋ยวจอยขึ้นรูปให้ดูด้วยเพราะว่าแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแบรนด์คือโจนาธานซินคายค่ะเดี๋ยวนะโอเคแบรนด์เป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญนะให้ดูสายเนี่ยจะเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นแบบเพชรๆเก๋ๆนะแต่ว่าที่สำคัญคือมันพังคือมันหลุดค่ะเนาะสายมันหลุดเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้สายยาวครบอันนี้ขาดหายไปแต่มันไม่ได้ขาดหายเนี่ยค่ะจอยมาห้อยอยู่ตรงนี้นะคะที่ไม่มีคนซื้อเพราะว่าเขาคิดว่าซ่อมแซมไม่ได้จริงๆซ่อมแซมได้นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจจะเห็นไหมอันนี้ค่ะสามารถแบบว่าง้างออกได้เนาะก็หาครีมมาแล้วก็ง้างออกแล้วก็เอากลับใส่เข้าไปเหมือนเดิมโชคดีว่าแบบตัวสายเนี่ยมันอยู่ครบหมดนะคะเดี๋ยวจอยก็จะต้องซ่อมแซมแค่ตัวนี้นั่นเองเนาะแบรนด์เนี้ยจอยลองเช็คดูรูปนะของใหม่นะราคาในป้ายอ่ะขายอยู่ประมาณ745เหรียญมั้งถ้าจอยจำไม่ผิดนะคะแล้วตัวนี้จอยได้มาแค่7เหรียญ99จอยลองเช็คดูใน Porsche My eBay เนี่ยไม่เห็นมีใครที่มีสายแบบนี้เขาจะมีแบบสายปกติเนาะถ้าเป็นของใหม่ขายอยู่แบบ200ถึง450เหรียญของมือ2อ่ะบางคนก็50บางคนก็100เหรียญบางคนก็แบบ150เหรียญแต่เดี๋ยวจะลองซ่อมแซมก่อนแล้วก็จะดูว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยมีตำหนิตรงไหนไหมถ้าเนื้อผ้าไม่มีตำหนินะคะจอยว่าจอยน่าจะตั้งราคาอยู่ประมาณ150เหรียญนะคะน่าจะตั้งประมาณ150เหรียญแล้วลูกค้าน่าจะต่อเหลืออยู่ประมาณ100เหรียญประมาณนี้เนาะจอยได้มา7เหรียญ99ต่อมาแบรนด์นี้จอยไม่แนะนำให้ซื้อตามนะแต่ว่าเวลาทุกครั้งที่จอยไปเดินร้าน TJ Maxx สาขาจอยจะเห็นเขาขายแบรนด์นี้แล้วส่วนมากชุดเดรสเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ150เหรียญเนาะสำหรับจอยมองว่าโหทำไมแบบว่าเขาขายแพงแต่เวลาที่เราแบบซื้อเอามาขายอีกทีนึงอะจอยขายแบบไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยได้แต่ก็ยังซื้อมานะคะแต่ก็ยังซื้อมาเพราะมีความรู้สึกว่าเอาน่ะเดี๋ยวมันจะต้องมีคนที่เขาแบบติดตามแบรนด์นี้มาซื้อนะคะแล้วคือจอยดูเนี่ยมีคนเขาขายตั้งแบบ 20-30 เหรียญของมือสองเนาะบางทีก็แบบเป็น100เหรียญขึ้นอยู่กับรูปทรงด้วยแล้วก็เนื้อผ้าด้วยนะคะก็คือเอลลี่ทาฮาริค่ะป้ายเขาจะเป็นเหล็กๆเนาะจริงๆอ่ะมันมีแบบแบรนด์ที่เขียนค่อนข้างใกล้เคียงนะคะมีทาฮาริด้วยนะคะทาฮาริเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบรนด์เนมนะไม่ใช่แบรนด์เนมสามารถซื้อเป็นผ้าลินินชุดเดรสเสื้ออะไรเงี้ยนะตอนก็ขายเหมือนกันนะคะแตกต่างจากแบรนด์นี้เนาะอ่านดีๆนะคะส่วนมากแบรนด์เนี่ยป้ายเขาจะเป็นเหล็กแบบนี้แล้วที่สำคัญจอยชอบทรงเล่นด้านบนนะคะเขาแบบว่าดีเทลสวยดีแล้วก็เป็น
ชุดเดรสนะคะเป็นชุดเดรสยาวแบบนี้เนาะคือชุดสไตล์เนี้ยคือใส่ทำงานก็ได้ใส่ออกงานก็ได้สภาพดีมากเลยเป็นซิปด้านหลังนะคะเนื้อผ้าเนี่ยเป็นผ้าวูนะคะได้มาเพียงแค่$7.99นะคะจอยก็น่าจะขายอยู่ราวๆสักแบบ30-40ประมาณนี้นะคะไม่ได้ตัวเดียวนะได้อีกตัวนึงนะนี่แบรนด์เดียวกันแต่อันนี้เป็นของใหม่นี่ค่ะเป็นของใหม่มาพร้อมป้ายนะคะตัวนี้ชอบมากชอบมากจอยชอบคอด้านหน้าค่ะคอด้านหน้าแบบนี้คำคีย์เวิร์ดคือ sweet heart นะคะแล้วแขนก็จะเป็นประมาณนี้น่ารักดีแล้วอันนี้เป็นทรงมิดิเดรสนะคะแล้วก็จะเป็นแบบไฮโลไม่เท่ากันด้านหน้าเนี่ยจะสั้นด้านหลังจะยาวเนาะเป็นแบบว่าชุดสวยมากคือชุดอย่างเงี้ยใส่ทำงานก็ได้ออกงานก็ได้ใส่มาคือดูดีที่สุดเลยนะคะได้มาแค่$7.99นะคะจอยลองเช็คดูมีคนเขามีเป็นของใหม่เขาตั้งราคาขายน่าจะประมาณ$120นะต่อมาตัวนี้น่ารักมากๆเลยอะถ้าเป็นแบบของใหม่นี่แบบตั้งราคาได้$100เลยนะคะถ้าเป็นของใหม่จอยมักจะบอกเสมอถ้าใครนะคะจะขายแบบเป็นเบลเซอร์แจ็คเก็ตประมาณอย่างนี้นะคะถ้าไปเจออะไรที่เป็นกระดุม2แถวแบบนี้นะคะกระดุมไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือสีทองแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ซื้อมาขายได้แน่นอนนะคะทุกรุ่นที่จอยมีที่เป็นกระดุมแบบนี้คือขายหมดจอยขายหมดเลยนะคะอันนี้คือ WhiteHouse Black Market นะคะชื่อย่อๆก็เนี่ยค่ะนะคำย่อบางคนเขาก็ใช้คำย่อกันเนาะจอยลองดูคนที่เขาเป็นของใหม่เขาขายอยู่ประมาณ$110นะคะของจอยเป็นของมือสองเนาะแล้วตรงนี้จะมีรอยนิดนึงเดี๋ยวจอยจะทำความสะอาดออกเนาะเป็นรอยจุดนิดเดียวเองด้านในคือดูดีมากนี่นะคะดูดีมากแล้วรูปนางแบบใส่คือสวยรูปนางแบบใส่คือสวยเลยคือส่วนมากเนี่ยจอยจะหารูปนางแบบเอามาประกอบในการขายนะคะเพราะว่าพอมีรูปนางแบบใส่เนี่ยมันช่วยได้เยอะในการขายแต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถใช้รูปได้นะคะมันผิดลิขสิทธิ์เนาะแล้วเขามีลิขสิทธิ์ของเขานะคะในแต่และแบรนด์นะถ้าลงขายใน eBay เนี่ยบางแบรนด์เนี่ยเขาจะลบสินค้าลงนะคะแบรนด์เนี้ยลงรูปนางแบบไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าจอยเนี่ยน่าจะโดนแบรนด์เนี้ยมา2-3ตัวแล้วนะคะสินค้าที่ทาง eBay เขาลบลงเพราะว่ามันผิดกฎของเขานั่นเองจอยก็จะไม่ใช้รูปนางแบบแต่ว่าจะไปใช้ในPosh มานะคะใน eBay จะไม่เอารูปนางแบบลงก็จะเป็นเฉพาะตัวเสื้อแจ็คเก็ตลงเท่านั้นนะคะจอยได้มา$7.99ของมือ2ไม่แน่จอยอาจจะขายได้ประมาณสัก50นะคะต่อมาอันนี้แบบว่าเจอปุ๊บก็ชอบเลยอันนี้คือแบรนด์ Eloquin นะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าผู้หญิง plus sizeผู้หญิง plus size ก็คือสาวอวบเราจะไม่เรียกสาวอ้วนกันนะคะเราต้องให้เกียรติเขานิดนึงนะเราจะไม่เรียกว่าเสื้อผ้าสาวอ้วนนะคะเราจะเรียกว่า plus size คือสาวอวบนั่นเองเนาะก็จะเป็นเสื้อทวีดเห็นไหมกระดุมเป็นสีทองแบบนี้แล้วเป็น2แถวเนาะอันนี้เป็นสินค้าใหม่เนี่ยค่ะยังมีกระดุมให้ส่วนมากเสื้อผ้าที่ซื้อในอเมริกาส่วนมากค่ะถ้ามีกระดุมเนี่ยเขามักจะแถมกระดุมมาให้ด้วยนั่นเองเนาะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้แล้วช่วงนี้สีเขียวฮอตมากๆเลยนะพยายามหากันมาจอยได้มา$7.99นะคะตัวนี้ต่อมาคือตัวนี้นั่นเองแบรนด์ Talbots ค่ะอันนี้เป็นของใหม่เนาะแต่ว่าป้ายราคาหายไปนะก็จะเป็นผ้าทวีดเป็นกระดุมสีทองกระเป๋าด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้โทนจะเป็นสีแดงนะคะแล้วตัวนี้เขามีกระดุมให้ด้วยนี่ค่ะบ่งบอกว่าเป็นของใหม่เนาะแต่ว่าป้ายหลุดไปแล้วนะก็ได้มา$7.99นะคะแบรนด์นี้จอยชอบขายนะจริงๆจอยก็เจออีกตัวนึงแต่ว่าอันนั้นนะมันเป็นของมือสองเนาะแล้วด้วยแบบว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าพยายามหาแบบสินค้าใหม่ให้ได้มากที่สุดนะคะก็เลยเลือกอะไรที่เป็นของใหม่อะไรที่แบบไม่ถูกใจจริงๆเราก็เลี่ยงที่ไม่เอา
นาะอันนี้คือแบรนด์เจครูอันนี้เป็นป้ายรุ่นเก่าของใหม่นะคะมีกระดุมแถมมาให้เป็นเบลเซอร์แจ็คเก็ตนะคะลายเนี่ยจะเป็นเหมือนลายริ้วแล้วเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ปลายเป็นแบบนี้ไปพยายามหาผ้ากำมะหยี่ผ้าลูกฟูกผ้าหนังเอามาขายนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงแบบสิ้นปีหลังท้ายๆอ่ะเราจะขายแนวๆนี้กันนะได้มา7.99 เหรียญต่อมาอันนี้เจอก็เอาเลยเพราะว่าเป็นของใหม่แบรนด์คือ Lulu's นะ Lulu's เนี่ยเป็นบูติกออนไลน์เนาะบูติกออนไลน์คือเขาขายทางออนไลน์เขาไม่มีหน้าร้านนั่นเองก็จะเป็นคล็อปเนี่ยค่ะเป็นผ้าผ้ากำมะหยี่คล็อปแจ็คเก็ตเบลเซอร์นะคะแล้วก็กระดุมเป็นเลื่อมๆเพชรๆประมาณนี้ได้มา7.99 เหรียญนะคะในช็อปของเขาออนไลน์เขาขายอยู่ประมาณ70 กว่าเหรียญนะรุ่นนี้โอเคต่อมาอันนี้น่ารักอีกแล้วนี่เป็นใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้ชอบคอแขนเนี่ยจะเป็นแบบพับสลีฟนะคะแล้วก็เป็นปลายอย่างยืดแบรนด์คือLove นั่นเองอันนี้แม่ค้าจะใส่เองลองก่อนใส่เองสวยแม่ค้าก็จะเก็บถ้าใส่ไม่ได้ก็ขายก็ประมาณได้แบบ 20-25 เหรียญนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้คือ The More Brand นะคะไม่ใช่เป็นแบรนด์เนมแบรนด์นั่นเองโอเคต่อมารู้จักแบรนด์นี้กันแบรนด์นี้คือ Knox Rose นะคะสามารถซื้อได้ที่ Targetนั่นเองนะคะราคาป้ายอยู่ที่30เดี๋ยวเราจะตั้งราคาขายอยู่ประมาณ20นะคะเป็นเสื้อแล้วชอบมากแขนแบบพองๆบอลลูนคล้ายๆกับแม่ค้าใส่เนาะก็จะเป็นแบบบอลลูนหน่อยชอบโทนสีค่ะเหมาะที่จะขายช่วงหน้าฟอลฤดูต่อไปได้มา4.99 เหรียญเนาะต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้มองเห็นไกลๆเห็นลายไกลๆแล้วคือสะดุดตาเลยนะคะถ้าใครไปเจอนะที่แบบเป็นลายแบบนี้นะให้แบบว่ารีบหยิบมาดูว่าเป็นแบรนด์อะไรถ้าไปเจอแบบเป็น Ralph Lauren อะไรเงี้ยก็ขายดีเหมือนกันอันนี้คือ Free People ค่ะราคาป้ายอ่ะ78 เหรียญถ้าเป็นของใหม่อ่ะมีคนเขาขายได้70 เหรียญเลยแต่ของจอยเป็นของมือสองเนี่ยค่ะก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมจะเป็นลายแพร์และที่สำคัญเป็นโซมขาบานนั่นเองนะคะคือสไตล์เก๋มากๆแล้วตัวเนี้ยมันจะเลอะนิดนึงด้านหน้าไม่แน่ใจจะเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมเดี๋ยวต่อจะต้องซักก่อนเนาะซักก็หวังว่าจะหายนะตัวนี้ต่อได้มา6.49 เหรียญน่าจะขายคนเขาของใหม่เขาขาย70อะของเราของมือสองอะก็อาจจะแบบ40-50อะไรประมาณนี้เนาะต่อมาค่ะแบรนด์คือเทาบอสที่เลือกซื้อมาเพราะเป็นโทนสีเนี้ยคือเราจะขายได้ช่วงต่อไปเนาะจอยมันจะบอกเสมอเนาะโทนสีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มอะไรเงี้ยเราจะขายช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นนะคะแล้วกางเกงแบรนด์เนี้ยส่วนมากถ้าเป็นกางเกงแบบสไตล์ใส่ทำงานจอยเลี่ยงที่จะไม่เอาเพราะว่าจอยเนี่ยขายไม่ได้ซื้อมาเนี่ยแล้วขายไม่ค่อยได้เลยนะคะถ้าเป็นสไตล์ทำงานแต่ถ้าแบบเป็นแคชชวลแนวๆเนี้ยขายได้นะคะส่วนมากก็เลยจะหาแนวๆนี้แล้วชอบปลายขาเนาะชอบกระดุมแบบเป็นตาสมอค่ะเนาะก็เลยเลือกซื้อมาตัวนี้เป็นเนื้อผ้ายีนนะคะเขาคิดอยู่ที่7.49 เหรียญนะคะโอเคเอาถุงเพิ่มก่อนถุงเต็มต่อมาอยากจะให้รู้จักแบรนด์นี้อันนี้คือ White and Warren ค่ะอันนี้คือเป็นตัวสุดท้ายเลยนะคะที่จอยแบบกำลังจะไปจ่ายเงินแล้วแบบสายตามองไปเห็นพอดีอันนี้ค่ะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นั่นเองแล้วที่สำคัญคือเป็นของใหม่นะคะราคาอยู่ที่285 เหรียญมีชื่อรุ่นด้วยนะคะก็ง่ายหน่อยก็จะอยู่ในคำไทเทิลของจอยด้วยนะคะชื่อรุ่นตัวนี้ได้มา5.49 เหรียญนะคะจอยเคยขายของมือสองอ่ะอยู่ประมาณ40 เหรียญเนาะอันนี้เป็นของมือหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ระหว่างแบบ80 เหรียญ50-80ประมาณนี้นะคะจอยว่าต่อมารู้จักแบรนด์นี้แบรนด์นี้จอยไม่เคยได้เลยไม่เคยเลยแล้วแบบเนาะเห็นแบบรีเซลเลอร์ท่านอื่นเขาได้มาแล้วก็แบบเลยจำเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือ LK Bennett London นะคะก็น่าจะมาจากทางอังกฤษเนาะเนี่ยค่ะมาพร้อมป้ายราคามีกระดุมให้ชอบกระดุมเป็นแบบกระดุมมุกอะ
แล้วตรงนี้ก็แบบเป็นผูกที่คอนะคะแขนเนี่ยก็แบบยกขึ้นนิดนึงน่ารักน่าจะเป็นเนื้อผ้าซิลนั่นเองนะคะก็คือเป็นผ้าไหมแล้วก็ปลายแขนก็เป็นกระดุมแบบนี้เนาะเป็นลายจุดโปกดอทด้วยนะได้มา4.99 เหรียญนะคะแบรนด์นี้ตอนลงเช็คอะมีคนเขาขายกันเนาะตั้งแต่50 เหรียญถึง100 เหรียญเดี๋ยวจอยก็ต้องเช็คก่อนว่าคนที่เขาขายรุ่นเหมือนที่จอยมีเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่เนาะจอยถึงจะตั้งราคาได้โอเคแต่ว่าอันนี้คิดว่าน่าจะเก็บไว้ใส่เองเพราะว่าชอบมากเป็นกางเกงนะไม่ใช่กระโปรงเป็นทรงกางเกงแล้วก็เป็นแขนยาวนะคะผ้าเนี่ยเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าชิฟฟ่อนเนาะก็คือแบรนด์ Express นั่นเองเนาะจอยเพิ่งจะมาเห็นว่าจริงๆอ่ะมันจะต้องมีแบบสายคาดเอวด้วยแต่ว่าสายคาดเอวเนี่ยมันหายก็ไม่เป็นไรสายคาดเอวหายก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่เข็มขัดอันอื่นหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครแบบจะซื้อมาขายอ่ะก็ขายได้แบบประมาณ30 เหรียญนะแต่ว่าต้องครบพอไม่ครบอย่างเงี้ยก็อาจจะเหลือ20 เหรียญแต่อันนี้ต้องจะซื้อเอามาใส่เองนะคะเดี๋ยวขอแยกไปก่อนต่อมาตัวนี้เป็นผ้าซาตินอันนี้คือเป็นชุดเดรสนะคะแล้วสายเนี่ยก็จะเป็นแบบสายคล้องคอเนาะแบรนด์คือแบรนด์ลูลูสนั่นเองอย่างที่บอกปีนี้ผ้าซาตินฮอตฮิตมากใครเจอรีบหามาแล้วก็อย่าลืมใส่คำคีย์เวิร์ดว่าผ้าซาตินเข้าไปด้วยเนาะอันนี้ได้มา7.99 เหรียญแล้วก็มาเจออีกตัวแบรนด์เดียวกันชุดแบบเนี้ยเรียกว่าเจอร์ซี่เดรสนะคะเนาะใช้คำคีย์เวิร์ดให้ถูกแล้วก็เป็นทรงคอเต่าส่วนมากบางคนที่แบบเขาไม่ค่อยแต่งตัวมากอะไรเงี้ยเขาก็จะเลือกซื้ออะไรที่เป็นโทนสีผ้าธรรมดาใส่แล้วโทนสีแดงก็เป็นอีกสีนึงนะคะที่เราจะขายได้นะคะช่วงหน้าฟอลแล้วก็ช่วงหน้าวินเทอร์ได้มา7.99 เหรียญต่อมาตัวนี้มักจะบอกเสมอใครเจอแบรนด์นี้นะคะก็คือ CK หรือ Calvin Klein นั่นเองใครเจอแบรนด์นี้ถ้าไปเจอที่เป็นลายดอกใหญ่ๆแบบเนี้ยให้ซื้อมาขายได้ตัวนี้เป็นมิดิเดรสนะคะแล้วแปลกนิดนึงจอก็เลือกดูเอ๊ะทำไมเขามีกระเป๋ามาแบบอยู่ตรงด้านหน้าขาปกติกระเป๋ามันต้องอยู่ด้านข้างสะโพกช่วงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันมาอยู่ด้านหน้าคือแปลกมากเลยจอก็ส่องเอ๊ะมันมีตำหนิหรือเปล่าไม่ได้มีตำหนินะคะจอลองเช็คดูรูปแล้วนะคะคือเขาเป็นดีไซน์แบบนี้นั่นเองตัวนี้ได้มา7.99 เหรียญนะคะราคาตามป้ายปกติก็จะอยู่ประมาณสัก130-150เนาะอันนี้เป็นของมือสองจอยก็น่าจะขายอยู่ราวๆสัก40ประมาณนี้40หรือ50ประมาณนี้นะคะต่อมาอยากจะให้รู้จักแบรนด์นี้นะคะเวลาถ้าใครไปเจออ่ะบางทีเจอแบบโทนสีสดใสอย่างเงี้ยจะคิดว่าเป็นแบรนด์ Lily Pulitzer แต่ไม่ใช่นะคือแบรนด์Lulu B นั่นเองนะคะคือเนื้อผ้าส่วนมากเขาจะทำเป็นเนื้อผ้าสเปนเด็กซ์ยืดๆนะคะคือถ้าสไตล์อย่างเงี้ยเปียกน้ำก็แห้งไวถ้าจอยจำไม่ผิดแบรนด์เนี้ยเขาต้นของเขามาจากทางฟลอริดามาจากทางฟลอริดานะคะแบรนด์นี้เนาะแบรนด์เนี้ยเขามีราคาขายส่งด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อขายราคาส่งง่ายนะก็อาจจะต้องแบบติดต่อกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยว่าแบบขายที่ไหนต้องซื้อเป็นจำนวนอะไรอย่างนี้นะคะแบรนด์นี้เนาะก็ลองไปเลือกหามาขายดูก็ขายได้เหมือนกันจอยเคยขายไปเยอะแล้วนะคะแบรนด์นี้ต่อมาแบรนด์นี้ก็คือ Island Company ค่ะแบรนด์นี้ส่วนมากที่เจอจะเป็นผ้าลีนินนะอันนี้ก็เป็นผ้าลินินลวดลายส่วนมากลายผ้าเนี่ยจะเป็นแบบเสื้อผ้าย้อนยุคแบบยุค60-70ดูจากทรงนะคะทรงประมาณนี้เขาจะฮิตกันประมาณยุค60-70นั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นผ้าลินินได้มา7.99 เหรียญต่อมาอันนี้คือ Banana Republic ค่ะตัวนี้เป็นจัมสูทคือเป็นทรงขายาวแล้วก็ปลายขาเป็นสม็อกทรงจ็อกเกอร์ด้วยโทนสีแบบนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เราจะขายได้หน้าช่วงฤดูต่อไปนะจอยได้มา7.99 เหรียญต่อมาอันนี้เมื่อคราวที่แล้วไปนะก็ได้คราวนี้ไปก็ได้อีกก็คือเคสเปซนั่นเองอาจจะมองไม่เห็นเนาะก็ใช้หมึกลบเนาะใครเจอแบรนด์เนี้ยก็เลือกซื้อมานะอันนี้เป็นชุด
เดรสลายดอกจอยชอบลูกเล่นที่ปลายเนี่ยเขาแบบมีแต่งระบายนะคะแล้วก็ชายกระโปรงเขาก็แต่งระบายเหมือนกันคือสภาพดีมากไม่มีตำหนิเลยได้มา7.99 เหรียญน่าจะขายอยู่ประมาณสัก50นะคะตัวลงเช็คคนที่เขาเป็นของใหม่เนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ75 เหรียญต่อมาแบรนด์นี้ค่ะแบรนด์นี้คือ Garnet Hill จอยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เนาะส่วนมากถ้าเจอเป็นเดรสอะจะเอาถ้าเป็นเสื้อจอยไม่ค่อยเลือกมาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นทรงแม็กซี่แล้วให้ดูลายลายเป็นสไตล์โบโฮนะคะแล้วก็สไตล์แนวเนี้ยเราจะขายกันได้ช่วงหน้าต่อไปนั่นเองได้มา7.99 เหรียญเนาะต่อมาอันนี้คือ Banana Republic นะคะจะเป็นลายเหมือนลายม้าลายอันนี้ตัวเล็กไซส์0เองไซส์0ก็ไม่เป็นไรจอยชอบสไตล์ก็เลยเลือกซื้อมานะคะสไตล์แบบนี้ก็จะเรียกว่าเชิ้ตเดรสนั่นเองแล้วความยาวเนี่ยเป็นมิดิเดรสแล้วเขามีซับในให้ด้วยเนี่ยค่ะมีเดี๋ยวนะนี่มีซับในให้ด้วยนะคะตัวนี้ได้มา7.99 เหรียญต่อมาอันนี้น่ารักน่ารักมากชอบอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสไตล์แบบวัยรุ่นใส่หน่อยเนาะแบบประมาณว่าไม่เกินสักอายุไม่เกิน30อะไรเงี้ยแต่ว่าใส่สไตล์แบบนี้น่ารักเนาะถ้าแบบว่าอายุเยอะไปหน่อยแล้วมาใส่ทรงเนี้ยมันอาจจะดูแบบดูเด็กเกินไปอันนี้คือ Sunday Best นะคะอันนี้ขายอยู่ในร้าน Alicia นะคะไม่เคยได้เหมือนกันเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเจอมานะคะเขาขายกันประมาณ 30-40 เหรียญต่อมาตัวนี้อันนี้แบรนด์มาจากทางออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็เป็นบูติกออนไลน์เหมือนกันนี่เป็นชุดเดรสเซ็กซี่แบรนด์เซลฟี่ค่ะตอนแรกก็คิดอยู่จะเอามาดีไหมจอยไม่เคยขายเลยแต่เห็นเขาขายกันประมาณ 40-50 เหรียญ นะคะก็เลยเลือกหยิบมาต่อมาอันนี้ก็น่ารักนี่อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันอันนี้คือแบรนด์ J Crew เป็นของใหม่นะคะทรงแบบนี้เรียกว่า blazer dress นะคะเห็นไหมรูปทรงจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเรียกว่า blazer dress แล้วก็บางคนก็อาจจะใส่คำว่า sheet dress เข้าไปด้วยนะคะอันนี้เป็นของใหม่ได้มา7.99 เหรียญต่อมาอันนี้ก็เป็นของใหม่ค่ะอันนี้คือแบรนด์ Max Studio ก็จะเป็นแบบสไตล์โบโฮใส่แบบง่ายๆแคชชัวร์สบายๆนั่นเองแล้วตัวเนี้ยใส่เป็นแม็กซี่เลยนะคะใส่เป็นแม็กซี่ได้มา7.99 เหรียญเราได้มา2ตัวของใหม่เหมือนกันไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นเดรสสั้นกว่าเนาะเมื่อกี้จะเป็นตัวยาวแบรนด์เดียวกันค่ะของใหม่นี่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆใส่หลวมๆสบายๆเนาะต่อมาอันนี้จริงๆอ่ะเราจะหมดช่วงขายซัมเมอร์แล้วนะแต่ว่าเวลาถ้าจอไปเจอเสื้อผ้าอะไรถึงแม้ว่าไม่ใช่ช่วงขายอ่ะจอก็จะซื้อมาก่อนนะคะอันนี้คือแบรนด์ Talbots เป็นป้ายรุ่นเก่านะคะราคาป้ายอยู่118 เหรียญนี่อันนี้อ่ะได้มาถูกเขานึกว่าเป็นชุดนอนนะคะเขาก็เลยคิดแค่3.99 เหรียญมีสายคาดด้วยนะเนาะมีสายคาดเอวแล้วเป็นผ้าลินินแล้วเป็นทรงแม็กซี่เดรสเลยจอได้มา7.99 เหรียญนะคะต่อมาเรามา2ตัวสุดท้ายของวันนี้อันนี้ค่ะอันนี้เป็นทรงเกาะอกมีสายให้เป็นของใหม่ราคา398 เหรียญแบรนด์ BCBG Masseria ค่ะเนาะชุดอย่างเงี้ยใส่ออกงานใส่แบบงานแต่งงานก็ได้ใส่งานแต่งงานก็ได้นะคะคือชุดยาวเลยเนี่ยค่ะเนาะงานกินเลี้ยงงานออกงานถ้าแม่นางตัวแบบตัวเล็กนะแม่นางตัวเล็กตัวเตี้ยอะไรเงี้ยก็ไปตัดเอานะคะแต่ถ้าแม่นางตัวสูงก็ใส่ส้นสูงแล้วก็ใส่ได้ตัวนี้จอยได้มา14.99 เหรียญส่วนมากชุดที่เป็นชุด formal ออกงานนะคะใน Goodwill เขาจะขาย14.99 เหรียญนะคะเจ้าหน้าที่บอก14.99 เหรียญนะจะบอกโอเคจอยรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็น14.99 เหรียญนะคะราคาที่จอยตั้งก็อาจจะอยู่ประมาณแบบ101หรือแบบ150ประมาณนี้นะคะต่อมาตัวนี้แบรนด์นี้อยากให้รู้จักนะคะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ดังอันนี้คือ Whiteเวล่าแหว่งนั่นเองนะคะดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนจีนนะคะ
แล้วเขาเนี่ยถ้าจอยจำไม่ผิดนะเขาเป็นคนออกแบบชุดแต่งงานนะคะให้กับวิกตอเรียเบคแฮมนั่นเองเนาะก็คือแบรนด์นี้เป็นของใหม่จอยก็เลยเลือกซื้อมาในราคา14.99 เหรียญนะคะให้ดูชุดก็แบบจะเป็นระบายผ่าข้างหน้าตรงนี้เวลาเดินก็จะเห็นน่องขาเนาะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือชุดสไตล์นี้เป็นชุดใส่ออกงานนะคะอ้าวจบหมดแล้วอันนี้คือสินค้านะคะที่จอยได้มาในการไปช้อปปิ้งคราวนี้นะคะก็ได้มาค่อนข้างเยอะไม่แน่นะคะถ้าแบบพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเนี่ยจอยอาจจะไปช้อปปิ้งอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่จอยเคยบอกถ้าช่วงไหนจอยไปเนี่ยแล้วถ้าเจอสินค้าดีเนี่ยจอยมักจะกลับไปอีกนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกช่วงที่เราจะได้สินค้าดีๆนั่นเองช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาแบบเอาสินค้ามาบริจาคกันเนาะจอยเลยต้องรีบไปหาสินค้ามาเพราะว่าการซื้อใน Goodwill เนี่ยเป็นการลงทุนในราคาที่ต่ำมากสำหรับจอยนะคะถ้าแบบบางรัฐเนี่ยอาจจะมีเป็นสินค้าร้าน Goodwill Outlet เนาะ Goodwill Outlet เนี่ยเขาจะชั่งเป็นพาวหรือจะคิดราคาเป็นตัวเนี่ยราคาก็จะถูกกว่าที่จอยซื้อแต่ว่าที่บอสตันที่จอยไปเนี่ยเขาไม่มี Goodwill Outlet แล้วนะคะแต่ก่อนเขามีก่อนช่วงโควิดเขาขายตัวละ1.75 เหรียญไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือ1มือ2เนี่ยคือจอยได้ในราคาถูกแต่พอช่วงโควิดปุ๊บหลังจากนั้นเขาไม่มีอีกแล้วนะคะเขาก็มีแต่แบบเป็นร้านสโตร์นะคะก็จะเป็นราคาตามที่จอยบอกเนาะก็แต่ละร้านเนี่ยราคาก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในบอสตันเนี่ยจะเป็นราคานี้บางที่อาจจะแบบขาย10 เหรียญหรือขายราคาถูกกว่านี้นะคะแล้วแต่เนาะอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปแล้วนะคะถ้าใครอยากจะอุดหนุนซื้อสินค้านะคะด้านใต้คลิปเนี่ยจอยมีลิงก์ให้นะคะก็ลองกดเข้าไปดูสินค้าแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยถ้าไม่ได้อยู่ในอเมริกาเนาะอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้เวลา2 สัปดาห์นะคะในการจัดส่งสินค้าแล้วก็มีการเสียภาษีด้วยแต่ถ้าอยู่ในอเมริกากดสั่งซื้อได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในร้าน eBay หรือว่า Poshmark นะคะยังไงจอยรบกวนฝากช่องของจอยไว้ด้วยนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละกันนะโอเคยังไงวันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ